สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองที่รับชมอยู่ทั้งบ้านนะครับก็พบกันอีกแล้วในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นป .5 นะครับสำหรับใน EP นี้ก็เป็น EP ที่4แล้วนะครับเราก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่1บทที่2เรื่องความจริงและข้อเท็จจริงสำหรับใน EP นี้ก็จะเป็นความจริงและข้อเท็จจริงในชั่วโมงที่2ครับนักเรียนครับจาก EP ที่แล้วนะครับเราเรียนกันในเรื่องความหมายของความจริงแล้วก็ข้อเท็จจริงนะครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาของ EP นี้คุณครูก็อยากทบทวนความรู้ใน EP ที่แล้วก่อนนะครับความจริงนะครับนักเรียนความจริงก็คือเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่พิสูจน์แล้วว่าถูกต้องเป็นจริงอย่างที่ได้กล่าวไว้นะครับยกตัวอย่างเช่นพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกเสมอนี่เขาเรียกว่าความจริงนะครับเพราะว่าพระอาทิตย์เนี่ยมันขึ้นทิศตะวันออกอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นวันนี้พรุ่งนี้หรือเมื่อวานหรือวันไหนๆก็พิสูจน์แล้วว่าความจริงเป็นความจริงนะครับเพราะพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกเสมอนะครับส่วนข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงก็คือข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆที่ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบซึ่งข้อเท็จจริงเนี่ยสามารถเป็นได้ทั้งข้อเท็จหรือความเท็จแล้วก็เป็นได้ทั้งความจริงหรือข้อจริงนะครับข้อเท็จจริงเนี่ยเมื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์แล้วก็จะได้เห็นถึงความถูกต้องและความชัดเจนนะครับว่าข้อเท็จจริงเนี่ยมีเป็นความเท็จหรือเป็นความจริงนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นนะครับข่าวต่างๆที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์หรือข่าวที่อยู่ในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือออนไลน์นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือความจริงและก็ข้อเท็จจริงนะครับต่อไปนะครับนักเรียนเราก็จะเข้าสู่เนื้อหากันแล้วนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะครับคุณครูก็อยากให้นักเรียนเนี่ยหยิบสื่อออนแฮนด์ขึ้นมานะครับสื่อออนแฮนด์ก็คือหนังสือวิชาประวัติศาสตร์ชั้นป.5หน้าตามันก็จะเป็นอย่างที่คุณครูขึ้นในสไลด์ให้ดูนะครับเนื้อหาที่เราจะเรียนใน EP นี้อยู่ในหน้า13นะครับหยิบขึ้นมาแล้วเปิดหน้า13ได้เลยครับมาดูในหน้า13นะครับนักเรียนมันก็จะมีตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่แสดงความจริงแล้วก็แสดงข้อเท็จจริงให้เราได้ทราบนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่าในตัวอย่างที่คุณครูได้ขึ้นมาไว้เนี่ยอะไรคือความจริงและอะไรคือข้อเท็จจริงนะครับเดี๋ยวคุณครูจะเล่าให้ฟังนะครับในหนังสือเรียนเขาบอกว่าในหนังสือเรียนประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัยได้กล่าวไว้ว่าสุโขทัยมีการปกครองแบบพ่อปกครองลูกซึ่งผู้ปกครองมีความใกล้ชิดกับประชาชนดูแลช่วยเหลือแก้ปัญหาให้เหมือนพ่อดูแลลูกนี่คือข้อเท็จจริงที่มีข้อความจากศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่1ที่ได้จารึกไว้ว่าปากประตูมีกระดิ่งอันหนึ่งแขวนไว้หั่นนะครับหั่นก็แปลว่าที่นั่นนั่นเองนะครับไพ่ฟ้าหน้าปกหมายความว่าประชาชนกลางบ้านกลางเมืองมีถ้อยความเจ็บท้องข้องใจเจ็บท้องข้องใจนี่ก็หมายถึงแปลว่าเดือดเรือนอนเดือดเนื้อร้อนใจนั่นเองนะครับนักเรียนมักกล่าวถึงหรือมักกล่าวถึงเจ้าเถิงขุนบ่อไร่บ่อไร่ก็คือไม่ยากไปลั่นกระดิ่งอันท่านแขวนไว้พ่อขุนรามคำแหงเจ้าเมืองได้ยินเรียกเมือหรือมานั่นเองสอบถามสวนความหรือสอบสวนความแก่มันด้วยซื่อไพ่ในเมืองสุโขทัยนี้จึงชมหมายความว่าพ่อขุนรามคำแหงได้ยินแล้วก็เรียกมาสอบสวนความด้วยความซื่อสัตย์ไพ่ในเมืองสุโขทัยไพ่ก็หมายถึงประชาชนนี้จึงชมก็หมายถึงว่าประชาชนในเมืองสุโขทัยเนี่ยมีความชื่นชมนะครับจากข้อความดังกล่าวที่คุณครูได้กล่าวมานะครับนักเรียนสังเกตลองสังเกตดูนะครับว่าประโยคไหนคือข้อเท็จจริงและอะไรคือความจริงให้เวลานักเรียนลองนึกดูนะครับว่าความจริง
คือประเด็นไหนข้อเท็จจริงคือประเด็นไหนให้เวลานักเรียนคิดนะครับโอเคครับนักเรียนก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราก็จะมาดูกันว่าในประโยคที่คุณครูขึ้นไว้เนี่ยประเด็นไหนเป็นข้อเท็จจริงประเด็นไหนเป็นความจริงอ่ะเรามาดูกันเอาข้อเท็จจริงก่อนนะครับข้อเท็จจริงเนี่ยประเด็นที่เป็นข้อเท็จจริงเนี่ยคุณครูได้ไฮไลท์เป็นตัวหนังสือสีแดงไว้นะครับไฮไลท์ไว้ว่าสุโขทัยมีการปกครองแบบพ่อปกครองลูกซึ่งในศิลาจารึกสมัยสุโขทัยเนี่ยไม่มีการจารึกไว้ว่าสุโขทัยมีการปกครองแบบพ่อปกครองลูกดังนั้นรูปแบบการปกครองแบบนี้จึงเป็นการตีความจากข้อมูลในศิลาจารึกนะครับในศิลาจารึกเขาไม่ได้บอกว่าสุโขทัยมีการปกครองแบบพ่อปกครองลูกเพราะฉะนั้นข้อเท็จจริงก็คือสุโขทัยมีการปกครองแบบพ่อปกครองลูกนั่นเองนะครับส่วนประเด็นต่อมาเราก็จะมาดูกันว่าในข้อความที่คุณครูให้เนี่ยประเด็นไหนคือความจริงความจริงก็คือการปกครองเนี่ยของสุโขทัยผู้ปกครองมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากนะครับมีหลักฐานก็คือข้อความจากศิลาจารึกที่เขาบอกว่าที่ปากประตูเมืองเนี่ยมีกระดิ่งอันหนึ่งเมื่อประชาชนมีเรื่องเดือดร้อนนะครับก็สามารถไปสั่นกระดิ่งแล้วพระมหากษัตริย์หรือเจ้าขุนนะครับหรือพ่อขุนเนี่ยก็คือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนี่ยได้ยินก็จะเรียกประชาชนคนนั้นมาสอบถามนะครับนี่ก็เป็นหลักฐานข้อมูลเนี้ยเป็นหลักฐานที่สนับสนุนว่าผู้ปกครองเนี่ยมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากในสมัยสุโขทัยประเด็นนี้คือความจริงนะครับนี่ก็คือความวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เรามีนะครับหาถึงข้อเท็จจริงแล้วก็หาถึงความจริงนะครับอย่างที่คุณครูบอกนะครับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่เนี่ยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นข้อเท็จจริงอยู่นะครับเพราะว่ายังบางเรื่องเนี่ยยังไม่มีหลักฐานที่มาสนับสนุนหรือมาพิสูจน์ว่าเหตุการณ์ต่างๆนั้นเป็นเรื่องจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ยังเป็นข้อเท็จจริงอยู่แล้วก็มีอีกไม่น้อยนะครับที่เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์นั้นเป็นความจริงเพราะว่ามีการค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์มีการค้นพบข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือและสามารถยืนยันหรือสามารถพิสูจน์ว่าข้อเท็จจริงเหล่านั้นเนี่ยเป็นความจริงที่เกิดขึ้นจริงๆในสมัยนั้นนะครับนี่ก็คือการหาการวิเคราะห์หาความจริงและข้อเท็จจริงในข้อมูลที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้เองนะครับนักเรียนครับวันนี้ก็มีเกร็ดประวัติศาสตร์เล็กๆน้อยๆมาฝากนักเรียนนะครับวันนี้เราพูดถึงเรื่องหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงใช่ไหมครับนักเรียนทราบไหมครับว่ารัชกาลที่4เนี่ยทรงค้นพบศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงเมื่อพ.ศ. 2376วันที่17มกราคมนะครับในสมัยนั้นเนี่ยรัชกาลที่4เนี่ยท่านทรงผนวดอยู่นะครับค้นพบในบริเวณปราสาทเมืองเก่าจังหวัดสุโขทัยนั่นเองครับสำหรับ EP นี้ก็เนื้อหาก็มีไม่มากนะครับเพราะว่าเรื่องความจริงกับข้อเท็จจริงเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่ซับซ้อนจนเกินไปนักนะครับคุณครูมีข่าวดีมาบอกนะครับนักเรียนสำหรับใน EP นี้นะครับจะยังไม่มีภาระงานให้ให้นักเรียนเนี่ยศึกษาค้นคว้าเอาเวลาว่างเนี่ยไปทำงานที่ค้างในรายวิชาประวัติศาสตร์ที่ได้สั่งมาก่อนหน้านี้หรือรายวิชาอื่นๆแล้วก็ไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากสื่อออนแฮนด์นะครับซึ่งเนื้อหาใน EP นี้เนี่ยคุณครูก็บอกแล้วว่าอยู่ในหน้าที่13นะครับสำหรับ EP นี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็อย่าลืม
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับทำงานอย่าให้ค้างๆอย่าลืมนะครับว่าใบงานทุกใบงานนี้เป็นคะแนนแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ